จำนักของการค่ะปีหน้าจะให้ละแสนนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นอภิมหาเศรษฐีทุกชาตินะคะค่ะรักแม่นะคะรวยรวยรวยเฮง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 ขอบคุณมากมากค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าแม่เป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกดังนั้นลูกจึงควรปฏิบัติต่อพ่อแม่โดยในวาระพิเศษก็นำสิ่งของมามอบให้ท่านให้ความเคารพกราบไหว้ท่านให้ถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของเราและทำบุญกับท่านการได้ดูแลปรนนิบัติแม่ก็เหมือนได้อุปถากพระอรหันต์เพราะแม่เปรียบดังพระอรหันต์ในบ้านขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสำหรับพ่อแม่ท่านเปรียบเหมือนบุรพเทพเทพมีสามคือสมมุติเทพคือพระราชาวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์อุปติเทพคือเทวดาชั้นต่างๆพ่อแม่เปรียบเหมือนพระวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์พ่อพระอรหันต์ย่อมไม่ใส่ใจในความผิดของสัตว์ทั้งหลายคิดแต่ประโยชน์เกื้อกูลและทำหน้าที่บุคคลอื่นให้มีผลมากพ่อแม่ก็เช่นกันไม่ใส่ใจความผิดของบุตรที่ทำคิดแต่จะเกื้อกูลนำประโยชน์ไปให้และของที่นำมาให้ท่านนั้นก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเช่นกันค่ะ